สวัสดีช่วงเลี้ยงครับมื้อนี้ก็มาไฮคือเก่านะครับหลังเลิกงานเขาก็มาเบิ่งไฮอ้อยนะครับไฮอ้อยบัดนี้ไฮเพิ่นมาไถยกร่องถ่าปลูกนะครับวันที่ปลูกวันเสาร์นี่เพราะว่านี่มันเป็นหม่องอ้อยที่ถูกน้ําท่วมนะครับเกิดมาแล้วมันตายบัดนี้ก็ที่ปลูกไม้ไถปลูกไม้นะครับหม่องมันยั้งอยู่ก็เป็นหม่องนวลๆจังซี่ครับหม่องนวลๆจังซี่ก็ยั้งอยู่กระจงไว้แต่มองใดบ่เกิดนะครับเบิ่งน่ะบ่เกิดก็หลายอยู่ประมาณ2ไฮครับ2ไฮกว่าๆก็ต้องมาไถแล้วก็ยกร่องปลูกไม้ครับอันนี้ผมจะเฮ็ดเป็นร่องเดียวนะครับแถวเดียวแต่ว่าระยะห่างก็ที่ห่างเติบนึงอยู่ประมาณ70 80เซนได้อยู่นะครับระยะร่องนี่ครับประมาณนี้เลยมองเป็นโน้นๆนี่มันก็ไข่แน่อยู่เนี่ยมันเหลือจากน้ำท่วมนะครับไข่แน่อยู่กันยังเหลือเป็นตัวเป็นอย่างแห่เขาเห็นอยู่แต่ว่าบริเวณเนี่ยตายเบิดเลยครับตายเบิดถึงต้นพงมาท่วมมันน้ำก็ต้องมาแต่งต่อแต่งอย่างไม้นะครับคุณนะรอข้างๆบุญกับไทยไม้เบิดเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับอันนี้มันต่ำกว่าพื้นนาที่พื้นเห็นนาปังทั้งพุ่นนะครับนาปังทั้งไกลๆคุณนะแต่เบื้องสภาพอากาศแล้วเป็นตาตกปะเนาะครับนะครับมืดมากสิเลยแต่ว่าน่าจะตกทางพุ่นล่ะครับทางโคราชทางโคราชน่าจะตกอยู่เดี๋ยวบ่รู้ว่าตกอำเภอใดเนาะทางบ้านเหลี่ยมไหนที่ตกแล้วมั้งครับเนี่ยบ้านเหลี่ยมพระทองคำนะครับเพียงฟ้าห้องครับพุ่นอยู่ทางพุ่นนะครับน่าจะเป็นบ้านเหลี่ยมเพราะท่านกับพระทองคำนะครับพุ่นลมมีแต่ลมอย่างเดียวเลยบ่มีฝนเลยครับเมื่อเว้นนี่ก็ตกพอลิ้นลิ้นครับพอลิ้นลิ้นนี่ครับมาปลูกเดี๋ยววันเสาร์กะที่มาสูบน้ำใส่แล้วก็มาปลูกครับอันนี้ก็ไถไว้ก่อนเนาะถ้าที่ฝนตกมาให้ก็ดีไปกะที่ได้มาปลูกเนาะถ้าฝนบ่ตกกะที่ได้สูบน้ำเอาปั๊มมาตั้งทั้งใต้พุ่นนะครับมันมีน้ำพอมีน้ำอยู่สูบขึ้นมาใส่นะครับสูบมันมาใส่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ